วัสดีครับก็หมดไปแล้วนะฮะสำหรับเบียร์พิลส์กับดื่มง่ายฮะไม่ขมแล้วก็ไม่ค่อยให้ความรู้สึกว่ามึนเมาอะไรมากมายจนกระทั่งคล่องสติไม่อยู่เท่าไหร่หลังจาก1กระป๋องก็คือขนาด500มิลลิลิตรนะครับก็คือประมาณครึ่งลิตรนั่นเองคราวนี้มาถึงเบียร์อีกชนิดหนึ่งครับโอติงเกอร์ยี่ห้อเดียวกันเอ็กซ์พอร์ตอันนี้จะเป็นเบียร์แบบไลเกอร์นะฮะเยอรมันไลเกอร์ก็คำวิธีการผลิตก็ใช้วัตถุดิบแบบเดียวกันคือน้ำมอลต์แล้วก็ยีสต์ซึ่งมาเป็นไปตามอะไรมาตรฐานการผลิตเบียร์เยอรมันนะครับเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงสังเกตสีนะครับก็ไม่ได้ต่างจากตัวพิวเท่าไหร่สีเหลืองอำพันธ์ไม่ได้ต่างจากเบียร์สีไม่ได้ต่างจากไฮนิเกนหรือว่าเบียร์สไตล์ลาเกอร์ยี่ห้ออื่นมากมายไม่มีความแตกต่างฟองอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยแล้วก็มีความละเอียดเบียร์ที่ดีต้องมีฟองที่ละเอียดนะแอลกอฮอล์แรงมากครับอันที่ข้างกระป๋องนี้จะเขียนไว้ว่าแอลกอฮอล์จะมีอยู่ประมาณ 5.4% per volume สำหรับเบียร์พิลส์จะมีอยู่แค่ 4.7 นะครับทำให้ดื่มง่ายกว่าตัวนี้ 5.4 ดมกลิ่นดูแล้วกลิ่นช่างเหมือนผมบอกว่าเหมือนเหล้าผสมโซดาแล้วดีกว่ากลิ่นอย่างนั้นเลยอันนี้มาดูรสชาติมันมาชิมหอมหวานเหมือนเดิมครับแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงขึ้นก็อย่างที่ผมบอกว่ากลิ่นมันจะออกมาคล้ายๆกับเหล้าทั่วไปผสมกับโซดาไม่ขมครับอาจจะมีความรู้สึกว่ามีคาร์บอเนตคือรู้สึกว่าซาซาคอมากกว่าผิวเล็กน้อยหอมหอมรุนแรงกว่าครับแต่ว่าความหวานก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมหนักแน่นเช่นเดิมครับเป็นเบียร์ที่มีเนื้อหมายถึงว่ากินแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเป็นน้ำจืดน้ำเปล่าอะไรก็เท่าไหร่ราคาเท่ากันครับ89บาทดื่มง่ายครับลองทดลองหามาดื่มกันสำหรับวันว่างๆเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ได้อย่างนึงก็ถ้ากลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็อย่าดื่มมากนะเพราะนอกจากถ้าดื่มมากนี่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวเองแล้วยังจะเป็นอันตราย